วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับเที่ยวทั่วไทยครับวันนี้ครับสำหรับใครที่มีโอกาสเดินทางผ่านไปผ่านมานะครับเดินทางมาที่จังหวัดนครปฐมมาในเส้นเพชรเกษมนะครับถ้าเกิดรู้สึกหิวเมื่อไหร่แล้วก็แวะที่ร้านนี้ได้เลยครับก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นชาลีที่นี่เขาเด็ดจริงครับเจอกับเจ้าของกันหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชาลีนะฮะก็ชื่อเจ้าของร้านเลยลูกชิ้นชาลีครับนะครับจะทำเมนูอะไรครับพี่อันนี้ก๋วยเตี๋ยวชาลีครับอ๋อครับนะอันนี้เป็นเส้นหมี่เส้นหมี่ครับเสน่ห์ของพี่ร้านนี้แตกต่างกับร้านอื่นมีอะไรที่โดดเด่นบ้างก็ที่นี่เราจะทำลูกชิ้นเองภาชนะชุดนี้ทั้งชุดจะแตกต่างจากร้านอื่นออกไปอันนี้จะเป็นลูกชิ้นชาลีถ้าสั่งว่าลูกชิ้นชาลีปุ๊บก็จะเป็นชามนี้เลยครับอย่างลูกชิ้นที่เราเห็นทั้งหมดนี้เลยคือเราทำเองเลยให้ทำเองหมดนะอันนี้จะเป็นมังกรนะอันนี้เป็นหมูแดงอันนี้เป็นลูกชิ้นครับแต่เป็นสูตรของทางนี้เป็นสูตรของทางร้านทำเองครับแล้วในส่วนของน้ำซุปก็บอกเด็ดหรือไม่เด็ดอร่อยหรือไม่อร่อยในอยู่ที่น้ำซุปอยู่ที่ลูกชิ้นด้วยนะชิ้นนี่สำคัญมากแนะนำหนึ่งเมนูที่มาแล้วห้ามพลาดเตี๋ยวชาลีเนี่ยนอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วก๋วยชาลีก็ยังมีลวกจิ้มครับมีลวกจิ้มก็มียำนะครับมีข้าวมันไก่ข้าวขาหมูข้าวหน้าเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดชอบตรงไหนของร้านลูกชิ้นชาลีก็คือชอบที่ว่าชามมันใหญ่อาหารก็อร่อยดีนะครับผมชอบตรงไหนฮะรสชาติค่ะรสชาติแล้วก็ลูกชิ้นอร่อยมากลูกชิ้นอร่อยมากเราต้องลองมาดูค่ะชอบอะไรครับถ้วยใหญ่ดีไม่หกครับถ้วยใหญ่ดีไม่หกครับนี่เลยครับคุณผู้ชมครับเมนูเยอะแยะมากมายในทีเดียวครับใครที่มีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวนะครับที่จังหวัดนครปฐมแวะมาที่ร้านนี้ได้เลยครับก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นชาลีจังหวัดนครปฐมนั่นเองครับสำหรับวันนี้ที่ทุกไทยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ